าวแอร์พันธิราประกาศข่าวดีตั้งลูกคนแรกแล้วแต่ถูกชาวเน็ตทักหลุดโฟกัสภาพอันเตอร์ซาวค่ะถึงบอกว่างานนี้นะคะก็มีการจัดงานแต่งงานกันไปหมาดๆค่ะทางด้านของหนุ่มไอ้รัชสิทธิ์และแอร์พันธิลาจัดงานแต่งงานสุดเรียบง่ายเรียบหรู17กรกฎาคมซึ่งก่อนหน้าเจ้าตัวอยากจะมีลูกค่ะก็ได้มีการฝากไข่ปรึกษาคุณหมอด้านหวานใจอย่างไอ้ก็อยากมีลูกในปีเสือนี้ก็อยากจะเจอหน้าลูกในปีกระต่ายค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเป็นปีเกิดปีเดียวกันกับสาวแอร์สาวแอร์เองทำน้ำหนักเพิ่ม3กิโลตามคุณหมอแนะนำเตรียมความพร้อมมีเบบี ล่าสุดประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่ดูแลตัวเองลงบน Instagram เผยภาพมันจะสาวได้เห็นพร้อมข้อความนะคะที่บอกเอาไว้ตั้งแต่รู้ว่าจะมีชีวิตเด็กน้อยๆที่เกิดขึ้นมาในท้องเอาจริงๆตื่นเต้นทั้งกังวลไม่รู้ต้องทำตัวยังไงมีทั้งจังหวะที่ทำงานเยอะเดินเยอะจนแบบเลือดออกเลยนะฮอร์โมนสวิงนั่งร้องไห้ไม่หยุดแต่พอได้ยินเสียงหัวใจของลูกแล้วน้ำตาเองก็ไหลออกมาทุกทีในที่สุดมันก็ผ่านมาได้หนูขอบคุณหัวใจสำหรับทุกคนและทุกความยินดีเลยนะ#ลูกอุดหูเก่งมากเขาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยน่ารักจริงๆแล้วค่ะ